เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับโกซุนกิตรวจร่างกายฉลุยร่วมซ้อมกับท่าเรือ4มกราคมหลังมีข่าวว่าการท่าเรือ FC กำลังจะคว้าตัวโกซุนกิที่เคยมาเล่นกับเมืองไทยก่อนกลับไปลุยอินซอนยูไนเต็ดในเคลิกของเกาหลีใต้ในซีซั่นที่ผ่านมาเพื่อจะแทนแดนกลางเพื่อนร่วมชาติอย่างคิมซุงฮวนที่เพิ่งไปอยู่กับสุพรรณบุรี FC ในฤดูกาล2019นี้ล่าสุดมิดฟิลด์วัย32ปีรายนี้ผ่านการตรวจร่างกายเป็นที่เรียบร้อยแล้วและจะกลับไปฉลองปีใหม่กับครอบครัวอีกราวสัปดาห์จากนั้นวันที่4มกราคมห้องเครื่องที่เพิ่งช่วยทีมคว้าอันดับ3ในลีกสูงสุดของกิมจิปี2018จะเดินทางมาร่วมซ้อมกับท่าเรือ FC อย่างเป็นทางการทั้งนี้โกซุนกิจะได้ค่าเหนื่อยเกินครึ่งล้านบาทเวทีระดับเอเชียด้วยการพาอุนซานฮุนไดคว้าแชมป์ AFC Champions League 2012โดยทีมชุดดังกล่าวมีอีโฮอดีตเพลงแข้ง SCG เมืองทองรวมถึงลาฟินยาที่เพิ่งมาเล่นในไทยลีก2018เล็กแรกกับพัทยายูไนเต็ดไปจนถึงมารันยาวหัวหอกนอตกรุงเทพเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับ